อนนั้นตอนที่เกิดเหตุการณ์จําได้ว่าอยู่ที่บ้านที่กรุงเทพนั่งดูโทรทัศน์อยู่แล้วก็เกิดเหตุการณ์นี้พอดีตอนนั้นก็น่าจะเป็นสักทุ่มกว่าๆแล้วก็มีการเอาภาพมาฉายให้ดูครั้งแรกครั้งเล่าจำได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ช็อกโลกมากนะครับเพราะไม่มีใครคาดคิดผ่านไปเกือบ20ปีแล้วก็ถือได้ว่ามันสร้างผลสะเทือนกับโลกเยอะมากโดยเฉพาะกับโลกมุสลิมนะครับหรือกับสหรัฐเองก็ตามนะฮะถือว่าเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่เลยความจริงไม่ใช่คนอเมริกันเสียชีวิตอย่างเดียวนะฮะคนเอเชียคนอะไรที่ไปทำงานที่นั่นโดนกันหมดเลยนายวันนั้นแน่นอนเป็นความสะเทือนใจแล้วก็เห็นใจทุกคนที่เสียชีวิตนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะมีคนไทยด้วยจำได้ว่าคนปากีสถานนับร้อยคนนะครับแล้วคนชาติต่างๆที่อยู่ในตึกกวนเทตอนที่เกิดเหตุการณ์จำได้ว่าอยู่ที่บ้านที่กรุงเทพนั่งดูโทรทัศน์อยู่แล้วก็เกิดเหตุการณ์นี้พอดีตอนนั้นก็น่าจะเป็นสักทุ่มกว่าๆแล้วก็มีการเอาภาพมาฉายให้ดูครั้งแรกครั้งเล่าจำได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ช็อกโลกมากนะครับเพราะไม่มีใครคาดคิดผ่านไปเกือบ20ปีแล้วก็ถือได้ว่ามันสร้างผลสะเทือนกับโลกเยอะมากโดยเฉพาะกับโลกมุสลิมนะครับหรือกับสหรัฐเองก็ตามนะฮะเห็นได้ว่าหลังจาก20กันยาแล้วสหรัฐตัดสินใจในวันที่7เดือนถัดมาที่เข้ามาในอัฟกานิสถานนะครับโดยมองว่ากรณีของวอร์เทนนั้นคนที่อยู่เบื้องหลังก็คือบินลาเดนที่เคยทำงานร่วมกับสหรัฐในการเข้าไปร่วมรบในอัฟกานิสถานนะฮะเพื่อต่อต้านอดีตสหภาพโซเวียตแต่ในส่วนต้องกลายเป็นบินลาเดนที่สหรัฐตามไล่ล่าครับเหตุการณ์นายวันนะมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเทิร์นนิ่งพอยต์จุดเปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่าโลกมุสลิมถูกมองว่าเป็นโลกแห่งความโหดร้ายมีถ้อยคำที่ตามมาอย่างเช่นอิสลามโฟบีหรือว่าคำพูดที่ว่าไม่ใช่คนทุกคนพูดก่อนกันร้ายแต่พูดก่อนร้ายทุกคนเป็นมุสลิมแบบนี้นะฮะเป็นวาทกรรมที่ตามมาและทำให้คำว่าอิสลามโฟบีเนี่ยเป็นผลต่อการใช้ชีวิตของชาวมุสลิมที่อยู่ในยุโรปที่อยู่ในอเมริกาก็ถูกมองถูกหลายๆอย่างแล้วโลกมุสลิมก็ถูกคำว่าก่อการร้ายมาโยงติดกันด้วยแต่ว่าคนลืมไปหรือว่าตอนที่สหรัฐเข้ามาถล่มอัฟกานิสถานตอริบันนั้นนะอาวุธที่ใช้ถล่มนั้นรุนแรงเท่ากับน้องๆ นิวเคลียร์เลยนะที่เทือกเขาตราบูราซึ่งรุนแรงมากแต่คนไม่พูดถึงความหลังที่ทำกับคนพวกนี้ไว้และสหรัฐอย่างที่เรารู้นะครับว่าหลังจากสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นไปสหรัฐก็เข้าไปก้าวก่ายประเทศอื่นๆมากมายถึง20ประเทศปานามาแคนาดาเวียดนามและอื่นๆอีกมากมายมีเพียง2เหตุการณ์เท่านั้นนะครับที่สหรัฐถูกโจมตีในบ้านตัวเองเหตุการณ์หนึ่งก็คือเหตุการณ์ที่เพิร์ลฮาร์เบอร์ที่ถูกญี่ปุ่นโจมตีและอีกเหตุการณ์หนึ่งในปี2001นั่นก็คือเหตุการณ์ที่ต่อมาเรียกว่านายวันวันหรือว่าโพสต์นายวันวันหลังจากนั้นทำให้มีวาทกรรมว่าด้วยสงครามก่อการร้ายนะครับโดยมองว่าอัฟกานิสถานนั้นเป็นแหล่งก่อการร้ายทำให้War on Terror นะก็คือสงครามก่อการร้ายทำให้คนตายนั่นคือคนอัฟกานิสถานตายไปเยอะแยะไม่รู้อีโหน่อีเหน่จากการเข้ามาถล่มของสหรัฐหรือว่ากรณีของอิรักนะฮะตั้งแต่สหรัฐเข้าไปรุกรานอิรักรวมตั้งแต่ปี1991เนี่ยนะฮะจนถึงปี2003เนี่ยชาวอิรักเสียชีวิตไปแล้ว1ล้านคนนะฮะนี่คือโศกนาฏกรรมของมนุษย์จากการพยายามมีอำนาจนำในประเทศต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำของสหรัฐแล้วก็บทเรียนของสหรัฐอีกอย่างนึงก็คือว่าเหตุการณ์นายวันตามมาด้วยการพยายามที่จะเข้ามาในอัฟกานิสถานหรือว่าเปลี่ยนแปลงอัฟกานิสถานเนี่ยมันทำให้สหรัฐประสบความพ่ายแพ้เหมือนกับกรณีของสงครามเวียดนามคือภาพเก่าของเขาอ่ะมันเป็นภาพที่สะเทือนใจคนอย่างเช่นการทำลายพุทธรูปบาบิยันแต่ความจริงอัฟกานิสถานเนี่ยเป็นแหล่งของพุทธศาสนา
ที่ลี้ภัยหรือว่ามีคนจำนวนมากหลบหลีกการปะทะกับฮินดูของอินเดียมาเยอะเลยแต่ระยะหลังนี้ก็อิทธิพลของศาสนาอิสลามเข้าไปเขารับมาถือศาสนาอิสลามนะฮะเขาก็มีการสร้างพุทธรูปแล้วก็ตอริบันก็ตีความว่าการเคารพของอิสลามห้ามเคารพรูปปั้นอะไรแต่ว่าไอ้รูปปั้นมันมีในอียิปต์มีอะไรไม่ต้องถึงกับทำลายหรือว่ามีในตักกศิลาของปากีสถานแต่ตอริบันตีความหนักไปถึงขั้นทำลายเลยนะฮะแล้วคนก็ติดใจภาพนี้อยู่นะฮะดังนั้นที่ถามได้ถูกต้องที่สุดเลยคือว่าขณะนี้คนกำลังรอดูว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยตอริบันจะปรับตัวได้แค่ไหนการปะทะกันอันเนื่องมาจากการต่อต้านการทูตของตอริบันตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปก็คือว่าพยายามพูดคุยกับประชาคมโลกผ่านประเทศกาตาร์นะฮะที่กรุงโดฮาก็มีการพูดคุยกับจีนนะฮะพูดคุยรัสเซียและประเทศอื่นๆรวมทั้งประเทศในเอเชียกลางตลอดจนเดินทางไปหาหวังอี้นะซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเองและพูดคุยกันนะครับโดยจีนเองนั้นก็มีความกังวลอยู่เหมือนกันกลัวว่าอุยกูซึ่งต่อต้านจีนอยู่นั้นนะช่วงนี้กรณีของการเปลี่ยนผ่านในอัฟกานิสถานเขาบอกว่าเป็นช่วงที่ wait and watch ก็คือรอแล้วก็คอยติดตามนะฮะว่าในท้ายที่สุดแล้วตอริบันเนี่ยจะปรับเปลี่ยนเข้าสู่ประชาคมโลกอย่างไรในยุคที่ความเข้มข้นของสงครามหรือว่าการทำสงครามภายนอกบ้านมากๆเนี่ยส่วนใหญ่เป็นยุคของรัฐบาลรีพับลิกันก็มีความต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นกรณีอัฟกานิสถานเนี่ยไบเดนบอกว่าไม่อยากให้ประธานาธิบดีคนที่5ต้องมายุ่งเกี่ยวอีกหยุดแค่4คนพอนะฮะแต่ว่ายุคของบุชผู้พ่อเนี่ยถือว่าเป็นยุคที่สหรัฐทำสงครามนะฮะยุคของเรแกนนะฮะเป็นยุคที่สนับสนุนอิสราเอลมากที่สุดนะครับหรือว่าต่อต้านปาเลสไตน์มากที่สุดงั้นประธานาธิบดีแต่ละคนก็มีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับอย่างไรก็ตามรีพับลิกันไม่ว่าจะเป็นจอร์จ ดับเบิลยู บุชทั้งจีนจูเนียร์และซีเนียร์โดนัลด์ทรัมป์นั้นนะครับก็จะเห็นได้ว่าส่งเสริมการทำสงครามนะครับแต่ทำนองเดียวกันยุคของทรัมป์ระยะหลังก็มาเริ่มคิดแล้วว่าสงครามอย่างเช่นอัฟกานิสถานอิรักอะไรเนี่ยเป็นสงครามที่สหรัฐใช้เงินจำนวนมหาศาลหรือว่าการรับรู้หรือว่าการอยู่ในพื้นที่อีกยาวนานนะจึงเห็นความจำเป็นว่าอย่างกรณีอัฟกานิสถานอิรักอะไรเนี่ยก็ยาวนานแล้วก็เริ่มถอนสหรัฐก็ยังคงคิดว่าตัวเองเป็นมหาอำนาจอันดับหนึ่งประเทศมุสลิมก็เป็นกลุ่มประเทศที่ถ้าพูดกันตามเป็นจริงก็คือเป็นประเทศที่มักจะไม่ค่อยชอบสหรัฐและมองว่าภูมิภาคของมุสลิมเนี่ยถูกสหรัฐไปแสวงหาประโยชน์มากกว่าที่จะสร้างคุณูปการให้อันนี้ก็เลยน่าจะเก็บมาคิดเหมือนกันว่าวิธีการเมืองแบบนี้มันความจริงแล้วมันนำไปสู่สันติภาพหรือความรุนแรงกันแน่และนิยามของการก่อการร้ายมันคงจะต้องนิยามใหม่หลายครั้งด้วยกันเพราะว่าจนถึงปัจจุบันเนี่ยการก่อการร้ายยังนิยามไม่ถูกเลยนะครับวันดีคืนดีคนที่ถูกกล่าวหาเป็นผู้ก่อการร้ายเนลสันแมนเดลาเชเกวารากลายเป็นวีรบุรุษหรือว่ายัสเซอร์อาราฟัตยิสซักราบินอะไรแบบนี้ซึ่งเป็นถูกกล่าวหาว่าเป็นหัวหน้าผู้ใช้ความรุนแรงอะไรแบบโลกมันก็ไม่มีความแน่นอนแต่สิ่งที่แน่นอนที่คนต้องการที่สุดก็คืออยู่กันโดยมีความเข้าใจกันแล้วก็ไม่ก้าวก่ายผลประโยชน์หรือว่าแสวงหาการเป็นอำนาจนำแต่ผู้เดียว